ไหนคนไหนแม่เฉลียงโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอนั่งคุยด้วยหน่อยยังไงลูกสาวมาตามหาดีใจไหมคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจุบลงคิดถึงเธอไม่รู้อยู่ไหนคำตอบที่เราเห็นแม้ไม่มีคำพูดใดๆอธิบายแต่ความรู้สึกที่ท่วมท้นก็เกินจะเก็บไว้ได้จริงๆยังไงแม่ก็เป็นไอ้โรคภูมิแพ้อ่อนแรงเลยลูกสาวมาตามหานะรู้ข่าวตอนไหนว่าลูกสาวมาตามหาเมื่อตอนเย็นนี่แหละกี่ปีนะที่จากกันมานี่30กว่าปีได้แล้วมั้ง10กว่าปีนะแม่ไม่ไปตามหาลูกสาวอ่ะก็ไปแต่เขาไม่เจอเหรอแม่ไปตามหาลูกสาวมาด้วยเหรอไปตามที่ไหนอะครับแถวเมืองกาญนั่นแหละแถวกาญน่ะเหรอไปตามหลายรอบเลยเหรอจ้ะเขาคิดถึงแม่นะจ้ะคิดถึงลูกสาวไหมคิดถึงเธอไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันใจมันสั่นระรัวคิดถึงแต่ตามยังไงก็ไม่เจอจนกระทั่งวันนี้ที่ร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วนี่แม่เป็นอะไรนี่เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพฤกษ์เป็นมานานหรือยังครับ5ปี6ปีแล้ว5ปีทำไมอ่ะทำไมอยู่ๆถึงเป็นครับขับรถเครื่องล้มอ๋อเหรอแล้วตอนนี้แม่ใช้ชีวิตได้ปกติไหมก็ไม่ปกติก็เดินได้นิดๆหน่อยๆก็ต้องนั่งมันเจ็บใช่ไหมปวดตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคง